สวัสดีครับพบกับคอปบ้าไข่ซีซั่น2ตอนที่5นะฮะก็เริ่มเรื่องเลยก็คืออีไลน์นะฮะนั่นก็คือฮอกนั่นแหละก็เหมือนมีเรื่องในโรงเรียนแม่ของอีไลน์เนี่ยโทรไปบอกว่าเนี่ยลูกชายเนี่ยโดนแกล้งทุกวันแม่ก็เลยไปกดดันครูนะฮะบอกว่าต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครูก็เลยบอกว่านะฮะจะประกาศชื่อคนที่ทำแต่อีไลน์เนี่ยเหมือนไม่เห็นด้วยนะครับแม่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่อยากให้ประกาศชื่อเพราะว่าไม่อยากทำให้เขานี่อับอายอีไลน์ก็เลยบอกว่าแม่รู้ไหมว่าแม่ทำอะไรลงไปอ่ะแม่มันก็เลยบอกว่าโรงเรียนจะเป็นต้องรู้นะว่าไม่ควรให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นแม่ไม่เข้าใจอ่ะพวกนั้นไม่มีทางหยุดล้อผมแน่นอนนะเพราะผมมันเป็นคนขี้แพ้ถ้าแม่ทำแบบนี้อ่ะผมจะไม่มีเพื่อนอีกนอกจากดิมิตรีและผมก็จะไม่มีทางได้แฟนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นเด็กตัวประหลาดแม่เข้าใจไหมนะและอีไลน์ก็เดินออกไปวิ่งมาร้องไห้ในที่นอนนะซึ่งเป็นเด็กขี้แพ้นะตัดกลับมาในปัจจุบันอีไลน์เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นฮอกแล้วนะก็สักรูปเหี่ยวนะไว้กลางหลังเหี่ยวที่แบบทรงผมโมฮอคด้วยนะแล้วเขาก็มาสักลายนะฮะบนหน้าอกซึ่งในนั้นก็มีมูนมาด้วยฮอกเนี่ยก็ได้สักตรงหน้าอกเป็นรูปพระจันทร์ก็คือมูนนั่นแหละบอกว่าฉันสักให้เธอนะฮะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็จูบกันอินเลิฟครับฮอกก็ได้บอกให้เด็กใหม่นะฮะเฮ้ยหยิบกระเป๋าแม่ฉันด้วยไอ้ทั้งคู่เนี่ยก็หยิบแล้วก็เดินตามฮอกไปนะฮะตัดกลับมาที่ดิมิตรีนี่ก็อะไรนะคุณจะให้ผมทำรั้วเหรอนะโอเคโอเคผมจะคิดอย่างนี้แล้วกันนะคุณกำลังสอนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อให้ผมแล้วกันมันจะพัฒนาไปเป็นคาราเต้แบบที่ผมไม่รู้ตัวก็แน่นอนว่ามันก็ฝึกไปนะฮะมันก็บอกว่าเนี่ยร่างกายผมไม่ค่อยยืดหยุ่นนะผมมีปัญหาเรื่องการทรงตัวหวังว่าคงไม่ใช่ปัญหานะเห็นไหมนี่แขนผมไม่สมส่วนเลยเนี่ยในระหว่างนั้นแดนนี่ก็สอนไปเรื่อยๆมันก็แบบชอบต่อล้อต่อเถียงนะฮะไปถูไม้ก็เซียนตำมือนะซึ่งแน่นอนว่าการเรียนของดิมิตรีนะฮะก็ไม่จริงจังแดนนี่ก็เหนื่อยใจกับดิมิตรีนะฮะตัดกลับมาที่คอปบะไข่จอห์นนี่กับจอห์นคริสเนี่ยก็กำลังฝึกซ้อมกันอยู่นะให้นักเรียนดูเอาล่ะนะในระหว่างนั้นจอห์นคริสเนี่ยก็สามารถล็อกคอจอห์นนี่ได้จอห์นนี่ก็เลยสอนนะฮะบอกว่าเนี่ยถ้าล็อกคออย่างนี้แล้วจะจัดการยังไงจอห์นนี่ก็เลยทำท่าแบบเอาศอกกระทุ้งแล้วก็ทำนักเรียนนะฮะทางเลือกมี2ทางนะเป็นพวกนายพวกนายจะทำยังไงจอห์นคริสบอกว่าให้ทำอะไรก็ได้นะฮะไม่ต้องนึกผลที่ตามมาแล้วก็ใส่เต็มที่นะฮะนายอาจจะเจ็บตัวแต่ก็ไม่มีใครชนะโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะมิเกลก็ฟังคำนี้ก็รู้แล้วว่าอันนี้จะต้องเอาไปใช้กับอะไรบางอย่างพอจบคลาสนะฮะจอห์นนี่กับจอห์นคริสเนี่ยก็มานั่งกินเบียร์กันนะฮะแล้วก็แบบชมจอห์นคริสว่าคุณเนี่ยทำงานที่สุดยอดเลยแต่จอห์นคริสก็เลยบอกว่าเนี่ยที่สำคัญคือลูกชายของนายอ่ะมันไม่ถูกต้องนะที่เขาไปอยู่กับแดเนียลอ่ะจอห์นคริสก็เลยบอกว่านายเนี่ยพยายามสอนให้นักเรียนแต่นายก็ไม่ได้ใส่ใจมันอย่างจริงๆจังๆหรอกทิ้งปมไว้ให้จอห์นนี่นะอ่ะตัดกลับมาที่มูนนะฮะมูนนี่ก็กำลังดู IG ของยัสมินก็บอกว่าเนี่ยยายเนี่ยใส่บิกินี่แบบเดียวกันกับฉันเลยนะซึ่งยัสมินนี่ก็หายไปเลยนะฮะในซีซั่นในระหว่างนั้นเองโทริก็ได้มากับพวกไอชาแล้วก็มูนก็เหมือนมากินข้าวกันนี่แหละนะฮะเธอก็เหมือนหยิบน้ำแข็งนะปาใส่มิเกลนะมิเกลก็แบบเอ้ยอะไรของเธอมิเกลก็ไม่สนใจนะเพราะว่ามิเกลเนี่ยมันกำลังทำอะไรสักอย่างโทลี่ก็ถามว่านายทำอะไรอ่ะมิเกลก็เลยไม่ได้บอกนะมิเกลก็ไม่สนใจนะฮะซึ่งมิเกลเนี่ยก็กำลังเหมือนจะทำคลิปวิดีโอนะฮะง้อแซมอยู่แล้วมิเกลก็บอกว่าเนี่ยใส่ให้เต็มแรงเลยนะฮะก็เอาคำของจอห์นนี่เนี่ยแหละนะมาเป็นแรงบันดาลใจตัดกลับมาที่ฮอกเนี่ยก็เดินมานะฮะแล้วก็มาแย่งกินเฟรนฟรายของไอ้อ้วนจะเรียกว่าไอ้ดำแล้วกันนะฮะไอ้ดำกับไอ้อ้วนแล้วกันนะมันแยกยากที่จริงมันชื่อคริสนะฮะแต่จะเรียกว่าแบบไอ้ดำนี่แหละไอ้ดำกับอันนี้ผมจะเรียกว่าไอ้อ้วนแล้วกันไอ้ดำกับไอ้อ้วนซึ่งไอ้อ้วนเนี่ยก็กำลังเล่นมือถืออยู่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่นายควรจะเห็นอันนี้นะเป็นการรีวิวสำนักคอปบะไข่ในคอมเมนต์เนี่ยเขียนว่าอาจารย์ไม่มืออาชีพเลยสถานที่ต้องปรับปรุงครั้งใหญ่ฮอกก็เลยบอกว่าไอ้หมอนี่มันคิดว่าตัวเองเป็นใครวะแล้วก็เข้าไปดู ID นะฮะนั่นก็คือดิมิทรีนะฮะดีแมน2002ฮอกก็แบบขึ้นเลยนะฮะตัดกลับมาที่มิยากิโดนะแซมกับล็อบบี้เนี่ยก็ซ้อมกันในศาลทั้งคู่เนี่ยก็ทรงตัวกันแต่ในระหว่างนั้นมิกดิมิตี้ก็แบบก็กำลังคุยกับล็อบบี้นะฮะแต่นี่ก็เลยบอกเฮ้ยดิมิตี้มาทางนี้นะดิมิตี้มันก็เลยควักนะฮะเป็นใบกระดาษออกมานะฮะบอกว่าเป็นจดหมายจากแม่มันเป็นใบรับรองนะฮะบอกว่าไม่ให้ใช้ขาหนักมากเหมือนใบรับรองแพทย์เลยนะแดนนี่ก็หน่ายใจกับไอ้ลูกศิษย์คนนี้มากเลยนะแดนนี่ก็เลยบอกว่าตั้งรับดีๆนะแดนนี่ก็เลยแบบเตะขาไปไอ้ดิมิตี้ก็เจ็บเลยนะมันก็แบบมีข้อแม้อีกคุณเห็นหรือเปล่านะผมทำไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีกล้ามเนื้อนะแดนนี่ก็เลยแบบโมโหนะครับบอกว่าเฮ้ยดิมิตี้นายอยากอยู่ที่นี่หรือเปล่านะก็ไม่เชิงอ่ะอ้าวแล้วงั้นแล้วนายมาทำไมอ่ะมันก็เลยแบบเข้าโหมดดราม่านะฮะบอกว่าเนี่ยทั้งชีวิตผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ป๊อปเท่าไหร่อ่ะแต่อย่างน้อยผมก็มีเพื่อนนะแล้วคอปบะไข่ก็มาเปิดในเมืองอ่ะมารู้ตัวอีกทีเพื่อนๆผมก็ไปเรียนคาราเต้กันแล้วก็กลายเป็นลูกผู้ชายกันแล้วผมก็โดนเพื่อนสนิทคุกคามอ่ะผมแค่อยากแสดงให้เห็นว่าผมก็ตอบโต้เขาได้เอาล่ะดิมิตรีฟังนะฉันเข้าใจนะว่าเธอกำลังเจอเรื่องอะไรอ่ะแต่มิยากิโดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการอวดโอ้นะมันเป็นเรื่องของการป้องกันตัวผมรู้ครับผมรู้ว่าปัญหาของผมเนี่ยคือผมอ่อนแอเกินไปนะและดิมิตรีมันก็เดินไปตัดกลับมาที่จอห์นนี่เนี่ยมันก็ไปซื้อสเก็ตบอร์ดมาให้ล็อบบี้นะฮะมาที่ห้องนะฮะปรากฏว่าห้องเนี่ยก็คือมีการติดหมายสารแจ้งขับไล่ออกจากห้องนะฮะแล้วจอห์นนี่ก็โทรหาเมียของมันปรากฏว่าก็ติดต่อไม่ได้นะฮะก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนตัดกลับมาที่ล็อบบี้กับแซมนะฮะก็ทั้งคู่เนี่ยก็มาที่ห้าง
งสรรพสินค้าแห่งหนึ่งล็อบบี้นี่ก็ได้โชว์รูปบัตรสมัยที่เป็นทำงานพาร์ทไทม์นะให้ดูแซมก็บอกว่าเนี่ยเอ้ยชื่อนายโคตรเท่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนคุยกันไปคุยกันมาก็เข้ากันได้ดีในระหว่างนั้นดิมิตรีก็มาด้วยนะฮะดิมิตรีก็เลยบอกว่าเนี่ยวันนี้มันพุธใช่ไหมการ์ตูนเล่มใหม่ออกนี่เดี๋ยวฉันจะไปซื้อการ์ตูนเล่มใหม่ก่อนนะฮะพวกนายอยากได้อะไรอย่างสือการ์ตูนไหมทั้งคู่นี่ก็ไม่อยากได้นะฮะดิมิตรีมันก็เลยรีบวิ่งไปร้านหนังสืออ่ะตักกลับมาที่มิเกลนะโชลี่เนี่ยมันก็แบบเหมือนประมาณว่าแบบอยากจะรู้นะฮะว่ามิเกลเนี่ยทำอะไรนะมันก็เลยทำท่ามาตีสนิทนะฮะแล้วก็เหมือนเอาของกินที่เหลือเนี่ยมาให้นะฮะแต่มิเกลเนี่ยก็แบบไม่ได้สนใจอะไรโชลี่ก็เลยถามว่านายทำอะไรอยู่อ่ะไหนขอดูหน่อยนะโชลี่ก็แย่งโน้ตบุ๊กไปนะฮะแล้วก็มิเกลเนี่ยก็ยอมบอกนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเธอสัญญานะว่าเธอดูแล้วเธอจะไม่ขำอ่ะเธอรีก็บอกว่าฉันสัญญาไม่ได้หรอกแล้วมิเกลก็ตัดสินใจให้ดูนะฮะก็เป็นคลิปวิดีโอนะฮะง้อแฟนทอรี่เห็นก็รู้ว่าเป็นแซมนะก็เลยแบบอะไรวะเนี่ยมิเกลก็เลยบอกว่านั่นแฟนเก่าฉันเองนะแซมแล้วมันก็ทำคลิปเกี่ยวกับปลาหมึกเกี่ยวกับหัวใจแตกแล้วก็แบบติดกันนะฮะมิเกลก็ถามว่าเธอคิดว่าเป็นยังไงอ่ะฉันคิดว่าเธอคนลบมันทิ้งนะใส่ถังขยะแล้วก็เอาแล็ปท็อปไปเผาทิ้งซะมันทำให้เธอดูสิ้นหวังอ่ะมิเกลก็เลยบอกก็ฉันก็สิ้นหวังนี่ทอริก็เลยบอกว่าใช่แต่สาวๆเนี่ยไม่ชอบผู้ชายสิ้นหวังเข้าใจไหมแล้วฉันจะบอกความรู้สึกให้แซมรู้ได้ยังไงอ่ะก็ไม่ต้องทำอะไรอ่ะนายก็ทำเหมือนกับว่านายอ่ะลืมเธอไปหมดแล้วเหมือนไม่แคร์แล้วก็เดี๋ยวเธอก็อยากได้นายคืนเองนะนายรู้วิธีลืมเธอไหมล่ะก็หาอะไรทำสนุกๆนะฉันรู้จักอยู่ที่หนึ่งแน่นอนว่าก็เข้าทางทอรินะฮะตัดกลับมาที่ลอรุโซออโต้กรุ๊ปจอห์นนี่เนี่ยก็มาที่นี่นะเพื่อนไอ้แดเนียลเนี่ยก็ออกมาต้อนรับจอห์นนี่ก็ถามเลยนะฮะว่าล็อบบี้อยู่ที่ไหนไอ้นั่นก็แบบเหมือนพยายามพูดต่อล้อต่อเถียงกับจอห์นนี่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องป้ายโฆษณาที่เคยทำไว้นั่นแหละแต่จอห์นนี่เนี่ยก็ไม่สนใจนะฮะบอกมานะว่าเขาอยู่ที่ไหนนะไอ้นี่ก็แบบต่อล้อต่อเถียงนะบอกว่าฉันบอกไม่ได้นะฉันรู้นะว่านายกับแดเนียลเนี่ยมีเรื่องกันนะเขาเตะก้นนายตอนม.ปลายนายก็รู้สึกไม่ดีมาตลอดนะแต่ฉันมีเรื่องที่ต้องทำมากพอแล้วโดยไม่เกี่ยวข้องนะฮะพูดไม่ทันขาดคำจอห์นนี่นี่ก็จับไอ้คนนี้เนี่ยล็อกแล้วก็ผลักใส่รถมันก็ยอมบอกดีๆนี่มันโลกแห่งความจริงนะเว้ยนายจะมาเข้ามาในที่ทำงานฉันแล้วจะมาทำร้ายฉันไม่ได้นะนะฮะนี่มันเป็นที่ทำงานจอห์นนี่ก็ชกไปที่ชายโครงทีหนึ่งนะฮะบอกว่าบอกมาอยู่ไหนนะฉันไม่รู้นะเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วนะคงอยู่บ้านแดเนียลมั้งเขาย้ายไปแล้วนะเขาอาศัยอยู่กับพวกลอรุโซเหรอจอห์นนี่ก็รู้สึกสิ้นหวังอ่ะตัดกลับมาที่ดิมิตรีนะฮะก็กำลังมาดูหนังสือการ์ตูนก็แน่นอนว่าฮอกก็เดินมาฮอกก็เลยว่าไงอดใจรอเล่มใหม่ไม่ได้ดิมิตรีก็เลยบอกว่าผมสวยนะเหมือนฮักตัวสีแดงเลยอ่ะฉันเห็นนายรีวิวในเน็ตลบมันทิ้งซะฮอกฟังนะฉันขอโทษนะแต่มันต้องมีคนพูดอะไรบางอย่างอ่ะอีกอย่างการลบทิ้งเนี่ยมันจะทำให้สถานะของฉันอ่ะดูแย่ฮอกก็เลยผลักดิมิตรีนะฮะชนแผงหนังสือการ์ตูนเลยนะฮอกบอกว่ากูบอกให้ลบมันทิ้งซะมึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอกูรู้จักตัวตนมึงนะอีไลแล้วกูก็รู้ด้วยไอ้2คนน่ะล็อตสกอตตี้กับบีบ๊อบอ่ะไอ้อ้วนกับไอ้ดำอ่ะอย่ามายุ่งกับฉันเข้าใจไหมอีไลกำลังจะเดินไปนะแต่ข้างหลังนี่ก็มี2คนซึ่งฮอกเนี่ยก็พาพวกแก๊งเนี่ยจะมาจัดการดิมิตรีเยี่ยมมากนะมันต้องเป็นแบบนี้สินะโอเคเยี่ยมมากเลยนายพาพวกมันลุมสินะลบมันทิ้งซะไม่งั้นกูจะเล่นงานมึงจะทำร้ายกูจริงๆเหรอกูจะบอกให้นะมึงไม่ได้รู้คาราเต้เป็นคนเดียวหรอกกูเพิ่งเข้าร่วมมิยากิโดยิมเว้ยมามึงเข้ามาเลยก็ได้กูขอดูฝีมือมึงหน่อยละกันแน่นอนว่าก็โดนฮอกนะฮะเตะไปที่หน้าอกทีหนึ่งแล้วก็เตะขาตัดไอ้ดิมิตรีนี่ก็ล้มเลยนะฮะคนในร้านหนังสือก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำอะไรกันดิมิตรีก็เลยวิ่งหนีไอ้ดำเนี่ยมันจะไม่พอใจนะฮะว่ากำลังทำอะไรอยู่ทั้งคู่นี่ก็วิ่งไล่ดิมิตรีนะฮะดิมิตรีนี่ก็วิ่งหนีไอ้ดำก็เลยบอกว่านะฮอกฟังนะเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้นะเขาได้รับบทเรียนแล้วนะฮอกก็เลยบอกว่าใครบอกให้มึงคิดกระจายกันหาไอ้ดำนี่ก็เลยแบบเหมือนไม่พอใจแล้วอีไลน์เนี่ยก็วิ่งมาที่โต๊ะที่ล็อบบี้กับแซมนั่งเนี่ยแต่ก็ไม่เจอปรากฏว่าโดนฮอกแล้วก็แก๊งของมันล้อมไว้หมดแล้วนะฮะไม่มีทางหนีแล้วฮอกก็เลยบอกว่านั้นมึงเข้าลบครับบาใครได้นะถ้ามึงไม่ปลอดแหกซะก่อนนะไอ้อ้วนก็เลยล็อกดิมิตรีไว้นะปรากฏว่าแซมเนี่ยก็กระโดดมาจากไหนไม่รู้นะฮะคล้องคอแล้วก็เตะนะฮะแซมก็เลยบอกฮอกนะฮะบอกว่านายถอยไปซะฮอกบอกว่าฉันไม่อยากชกผู้หญิงว่ะก็ไม่ต้องชกนี่ชกกับกูนี่นะฮะล็อบบี้ก็ออกมาพอดีนะ3ต่อ5เหรอ2คนครึ่งมากกว่ามั้งแน่นอนว่านะฮะล็อบบี้เนี่ยก็เก่งครับทั้งคู่เนี่ยก็ต่อสู้กันอย่างเมามันซึ่งล็อบบี้นี่ก็เป็นมวยมากกว่านะจัดการพวกนั้นได้อยู่แน่นอนว่าการต่อสู้นี่ก็ฝึกมากับแซมอย่างดีนะฮะเกี่ยวกับการทรงตัวในที่ไม้ทั้งคู่เนี่ยก็ประสานงานกันเป็นอย่างดีนะส่วนเอดิมิตรีนี่ก็ไม่มีทำอะไรนะฮะยืนดูเฉยๆแล้วก็ยังให้ล็อบบี้กับแซมเนี่ยมาช่วยด้วยแน่นอนว่าฮอกนี่ก็แบบพยายามตีไอ้ดิมิตรีนะแต่ล็อบบี้ก็มาช่วยไว้รอบข้างเนี่ยก็มีคนดูแบบเยอะแยะนะคนดูก็ถ่ายวิดีโอไว้นะฮะในระหว่างนั้นเองฮอกเนี่ยก็ทำให้ล็อบบี้เสียหลักแล้วก็จะมาซ้ำนะฮะปรากฏว่ากำลังจะกระโดดชกล็อบบี้นะฮะก็เจอล็อบบี้นี่แบ็คคิดนะฮะใส่หน้าเนี่ยสลบกลางอากาศเลยนะไทยมุงนี่พากันแบบร้องวู่เลยปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยก็รอดตัวไปตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะก็กลับบ้านนะเพราะรู้ว่าลูกเนี่ยอยู่กับแดเนียลลอรุโซศัตรูคู่อาฆาตในวัยเด็กของเขานะฮะเขากลับบ้านมาก็มาเจอกับแม่ของมิเกลนะก็กำลังซักผ้าแม่ของมิเกลเนี่ยก็เดินเข้ามานะฮะแล้วก็เหมือนประมาณว่ามาเดี๋ยวฉันจะพาเข้าบ้านเองนะฮะเขาประคองจอห์นนี่เพราะว่าจอห์นนี่นี่เหมือนจะเดินไม่ไหวแล้วตัดกลับมาที่แซมกับล็อบบี้นี่ก็กำลังมาคุยกันนะรู้สึกแบบเฮ้ยสุดยอดเลยนะพวก
เราแบบประสานงานกันได้สุดยอดเลยนะฮะกำลังสนุกนะฮะก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ของตัวเองนะฮะบอกว่าเนี่ยเราพวกเรามันสุดยอดไปเลยเลยแดเนียลก็เดินมาด้วยความเป็นห่วงนะครับพวกเธอเป็นยังไงบ้างนะฮะแซมก็เลยว่าเราไม่เป็นไรค่ะเอาดีแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอพวกนั้นจะทำร้ายดิมิตรีค่ะพ่อเราต้องทำอะไรสักอย่างนะพ่อโกรธพวกเราไหมคะอ๋อพ่อไม่โกรธหรอกพ่อรู้สึกภาคภูมิใจนะคาราเต้เนี่ยไม่ได้เป็นการแค่ป้องกันตัวเองนะแต่มันคือการปกป้องผู้อื่นด้วยนะแต่ในระหว่างนั้นเองดิมิตรีก็มานั่งอยู่คนเดียวแดนนี่ก็มาแซวนะฮะได้ข่าวว่าเธอวิ่งหางจุกตูดเลยนี่อย่าท้อแท้นะแหมคุณก็พูดไปนะยอมรับความจริงเถิดผมเนี่ยขัดพื้นไม่ได้ลงแว็กก็ไม่ได้นะทำอะไรก็ไม่ได้เลยที่คุณสอนนะมันก็ชี้ไปที่ทางล็อบบี้กับแซมนั่งอยู่ในขณะเดียวกันก็มีจอห์นสโนว์กับแดนนาริสทาไกเรียนอยู่ในนั้นก็ใครดูเกมออทอนก็จะรู้ส่วนผมเนี่ยเป็นแค่แซมทารีนะเฮ้ยแต่แซมทารีเนี่ยฆ่าไวท์วอล์กเกอร์นะคุณดูเกมออฟทอนด้วยเหรอโอ้แน่นอนเลยฉันเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องนั้นเลยถ้ามันสอนอะไรได้อะก็จะสอนว่านะใครๆมันก็เป็นฮีโร่ได้นะถูกไหมมามาเดี๋ยวฉันจะสาธิตอะไรให้ดูนะมามามาเราจะทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะตกลงไหมนะโค้งให้ฉันนะเอาละมาไหนทำท่าขัดพื้นสิมองตาฉันทำท่าขัดพื้นก็เป็นการปัดป้องโดยอัตโนมัตินะดิมิตรีก็เริ่มได้บทเรียนแล้วนะฮะตัดกลับมาที่ฮอกนี่ก็ฟื้นแล้วก็ทะเลาะกับมุนอยู่ที่หน้าคอบบะไข่มุนก็เลยบอกว่าเธอคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ยก็เขาเข้าลงกับมิยากิโดนะแล้วไงอ่ะเขาเป็นเพื่อนเธอนะไม่เขามันเป็นไอ้เชิมมุนก็เลยบอกว่าฉันจะบอกให้นะฉันชอบทรงผมนี้นะฉันชอบพวกนี้นะแต่ฉันจะไม่เดทกับนักเลงแล้วเธอจะไปไหนอ่ะมุนก็เลยว่าเราจบกันแล้วนะฮอกว่าไม่นะเธอเห็นไหมนี่คืออะไรเนี่ยฉันไม่ได้ขอให้นายทำซะหน่อยนะแม่งเอ้ยกำลังอินเลิฟเลยนะอยู่ดีโดนเลิกเลยฮอกก็รู้สึกเดือดดาลมากก็ไม่มีทางลงก็เลยเข้าไปในที่ยิมนะฮะแล้วก็ไปชกกระสอบทรายชกไปชกจอนคิดก็เดินออกมานะฮะก็เลยถามฮอกนะฮะบอกว่ามีเรื่องชกต่อยกันเหรอฮอกเลยว่ากับมิยากิโดนะฮะเราแพ้ด้วยจอนคิดก็เลยว่าปาซะหน่อยมันจะแพ้ก็ต่อเมื่อนายพูดว่าจบเท่านั้นนะตัดกลับมาที่จอนนี่กับคาเมนนะฮะแม่ของมิเกลนะฮะจอนนี่เนี่ยก็เล่าเรื่องต่างๆของแดเนียลให้ฟังนะฮะแล้วก็แบบที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตมาตั้งแต่เด็กนะฮะจอนนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยลูกชายของผมเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่กับศัตรูคู่อาฆาตของผมนะผมต้องการจบเรื่องนี้แม่ของมิเกลก็บอกว่าฉันเข้าใจนะว่าคุณกำลังโกรธนะแต่ฟังดูเขาเนี่ยดูเหมือนเป็นคนที่แย่นะแต่ถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะแย่ยิ่งกว่านะจอนนี่มันไม่คุ้มกันเลยเรื่องพวกนี้จบไม่สวยหรอกเชื่อฉันสิฉันเห็นมากับตาแล้วนะสามีเก่าของฉันน่ะมีศัตรูมากมายทางเดียวที่จะจบเรื่องนี้ได้ต้องมีใครสักคนเนี่ยปล่อยวางเรื่องนี้คุณต้องเป็นผู้ใหญ่ให้มากกว่านี้นะจอนนี่ก็ฟังก็แบบโอเคนะได้แนวคิดตัดกลับมาที่มิเกลกับโทริก็ทั้งคู่เนี่ยก็มาหาอะไรสนุกทำกันไงทั้งคู่เนี่ยก็กำลังคุยกันไปคุยกันมาก็เหมือนจะเข้ากันได้ดีในระหว่างนั้นเองนะฮะโทริก็เลยถามนะฮะว่านี่กี่โมงแล้วก็ปรากฏว่าก็ถึงเวลานะแล้วก็มีเครื่องบินนะบินผ่านมิเกลก็รู้สึกโอ้สุดยอดไปเลยนะฮะทั้งคู่เนี่ยพอนอนแบบข้างกันอย่างนี้นะฮะคุณก็รู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะฮะวัยรุ่นมันไฟแรงอยู่แล้วมิเกลกับโทริก็ได้จูบกันนะฮะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้เป็นแฟนใหม่ซึ่งกันและกันแล้วไอ้มิเกลมึงเพิ่งอกหักนะเว้ยได้แฟนใหม่เฉยตัดกลับมาอีกคู่นะนั่นก็คือแซมกับล็อบบี้แซมเนี่ยก็กำลังนั่งจีมัสเบนโลอยู่นะล็อบบี้ก็เลยไปถามนะฮะบอกว่าเนี่ยเธอเป็นยังไงบ้างนะแซมก็เลยบอกว่าโอ้อะดรีนาลีนหลั่งเยอะเกินแซมก็เลยชวนล็อบบี้เนี่ยมาปิ้งมัสเบนโลด้วยนะแน่นอนทั้งคู่เนี่ยก็แบบทิ้งไฟปรากฏว่าล็อบบี้เนี่ยก็กำลังย่างมัสเบนโลนะมันก็ไหม้อ่ะทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนนี่แหละนะฮะตามภาพก็เอามัสเบนโลเนี่ยมาเป่านะฮะปรากฏว่าเอาอีกแล้วนะไฟรักวัยรุ่นจ้องหน้ากันล็อบบี้ก็แบบเฮ้ยจ้องหน้ากูอย่างนี้ยังไงเอายังไงดีจะจูบแต่ล็อบบี้ก็แบบเอียงหัวหลบไปในนาทีสุดท้ายนะฮะแล้วก็เลยบอกว่านะฉันขอโทษนะล็อบบี้ก็เลยบอกว่านะไม่คือเธอต้องเข้าใจนะฉันเนี่ยเจอเรื่องแย่ๆมานานและตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะฮะและฉันทำพังไม่ได้อะไม่ใช่ว่าเธอจะเป็นคนทำพังนะแต่พ่อของเธอแฟนก็เลยบอกว่าฉันเข้าใจนะฮะที่ล็อบบี้มันไม่อยากทำก็เพราะว่ามันรู้สึกเกรงใจแดเนียลนะเป็นคนที่มีบุญคุณแซมก็เลยบอกว่าโอเคนะฉันเข้าใจแน่นอนทั้งคู่นี่ก็กระอักกระอ่วนใจนะฮะเจื่อนนะฮะมองหน้ากันแบบยากตัดกลับมาที่มิยากิโดยิมฮอกนะฮะก็ได้นำทีมคอบบะไข่มาทำลายสำนักมิยากิโดยิมตัดกลับมานะฮะล็อบบี้เนี่ยก็มาที่ยิมก็ปรากฏว่ายิมเนี่ยก็พังเละเทะเลยทั้งต้นบันไซหรืออะไรรุ่นนี้นั่นพังไปหมดล็อบบี้เนี่ยก็รู้สึกแค้นมากพอเข้ามาสำนักเนี่ยแดเนียลเนี่ยก็กำลังมองดูเหรียญเกียรติยศของคุณมิยากิแดเนียลก็เลยบอกว่าเนี่ยพวกนั้นเนี่ยเอาเหรียญเกียรติยศของคุณมิยากิไปแดเนียลเนี่ยก็รู้สึกเสียใจมากนะฮะแซมก็ออกมาดูนะฮะปรากฏว่ารถที่มิยากิให้แดเนียลเนี่ยก็คือมีสเปรย์นะฮะพ่นว่านคอบบะไข่ Never Die ซึ่งรถคันนี้นะฮะมีความหลังกับแดเนียลมากแดเนียลก็รู้สึกแบบต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะรู้สึกเลือดขึ้นหน้านะฮะแล้วก็ขับรถไปพ่อจะไปไหนคะแต่แดนนี่ก็ไม่พูดนะฮะก็ขับรถออกไปตัดกลับมาที่คอบบะไข่ก็มิเกลกับฮอกเนี่ยก็กำลังสู้กันอยู่นะแดนนี่ก็เดินเข้ามาพอดีนะคอบบะไข่ก็ตื่นขึ้นเลยนะจอนนี่ก็เลยบอกว่านายคิดจะทำบ้าอะไรอยู่แดนนี่ก็เลยส่วนทำยังกับนายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะถอดรองเท้าออกจากเสื่อนะนี่นายกำลังดูหมิ่นสำนักของฉันนะนี่นายอยากจะคุยเรื่องดูหมิ่นสำนักจริงเหรอทั้งที่นายเพิ่งทำกับสำนักฉันเนี่ยนะฉันไม่รู้นายพูดถึงอะไรวะฉันไม่ทำอะไรสำนักนายซะหน่อยแบบเดียวกันกับที่นายไม่ได้ชกพนักงานของฉันสินะรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยฉันรู้สึกเห็นใจนายนะแต่นายเนี่ยทำให้ความหลังของเราเนี่ยมันลืมได้ยากว่าใครเป็นคนเลวทั้งหมดในเรื่องนี้นะนายเรียกตัวเองอ่ะ
จารย์ได้ยังไงอ่ะนายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาจารย์คืออะไรอ่ะอาจารย์ต้องเป็นพี่เลี้ยงอาจารย์ต้องให้กำลังใจไม่ได้สอนให้เขาทำลายและดูหมิ่นนายเข้าใจไหมแดเนียลก็ฉันบอกไปแล้วฉันไม่รู้ว่านายกำลังพูดอะไรอยู่ใช่ฉันรู้ว่านายไม่อ่ะนายไม่ได้เอาเหรียญเกียรติยศของคุณมิยากิมาด้วยใช่ไหมไอ้ฮอกก็แบบรู้นะฮะแดเนียลก็เลยโมโหนะเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องอะไรให้พวกนายฟังเขาอาจจะสอนวิธีการต่อสู้ให้พวกนายก็จริงนะแต่เขาไม่รู้เรื่องวิธีการชนะในชีวิตที่แท้จริงหรอกถ้าพวกนายอยากจะถลำลึกอ่ะประตูของมิยากิเนี่ยเปิดอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยนี่นายพูดอะไรอ่ะนายคิดว่านายจะมาดึงเอานักเรียนของฉันในนี้ไปเหรอแล้วนายจะทำยังไงอ่ะแดเนียลก็ท้าทายจะเอาไหมล่ะจะเอาไหมล่ะนายก็รู้ว่าฉันไม่จู่โจมก่อนเอายังไงฮะจอนนี่ก็จะจู่โจมไหมนะฮะฉันก็ไม่ทำตัวเป็นเด็กหรอกนะฮะทั้งคู่ก็ไม่ได้ดวลกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราได้รู้กันนะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะไอ้ดำนะฮะก็รู้สึกไม่พอใจกับสำนักนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยไม่ชอบสำนักนี้อยู่แล้วนะเพื่อนมันนะที่มาด้วยกันก็บอกว่าเฮ้ยนายจะทำอะไรอ่ะมันบอกว่าฉันจะไปแล้วนะฮะในระหว่างนั้นเองก็มีคนทยอยออกไปจากคอบบ้าไข่ประมาณครึ่งหนึ่งเอาแล้วนะคอบบ้าไข่นะฮะโดนดูหมิ่นจบตอนที่5